เมื่อวันก่อน NC ได้รับการติดต่อจากคุณโอนะครับ O2R Aquatic บางใหญ่คุณโอโทรมาปรึกษาว่าพี่แนนครับคือตู้ปลาทั้งหมดในบ้านผมเนี่ยมีระบบน้ำที่โอเคแล้วนะครับมีระบบกรองมีกรองคาร์บอนมีกรอง PP ใช้นะครับทำให้ปลาในบ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคือผมไม่เคยมีตายจากการที่เปลี่ยนน้ำปลาเลยคราวนี้พอดีว่าในบ้านผมเนี่ยคือน้ำใช้เองน้ำปลาเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าน้ำใช้เองเนี่ยที่มันมาจากปลาโดยตรงเนี่ยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นนะครับแล้วพออาบไปบ่อยปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหามาถึงลูกผมด้วยนะครับมีผื่นคันมีผดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเคลียร์พื้นที่นะครับให้พี่แนนช่วยทำการติดตั้งชุดกรองใช้น้ำใช้ในบ้านหน่อยนะครับก็ให้พี่แนนจัดไปเลยนะครับ NC ก็ไปปรึกษาผู้รู้นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรา NC Team Service เราไม่ได้ติดตั้งกองน้ำดื่มหรือว่ากองน้ำใช้ในบ้านนะครับแต่ว่าเรามีกุญซือเรามีที่ปรึกษานะครับก็ได้สรุปมาว่า NC จะทำการติดตั้งชุดเครื่องกองน้ำเนี่ยให้คุณโอทั้งหมด4จุดนะครับ4ชุดชุดแรกจะเป็นกอง PP นะครับมันก็เหมือนกับเป็นกองกายภาพทำหน้าที่ในการดักชั้นแรกเป็นแท่งสีขาวใสอัดแน่นนะครับตัวเนี้ยเหมือนใยแก้วนะครับนี่เป็นชั้นแรกเลยเรียกว่ากอง PP นะครับต่อไปจะเป็นกองคาร์บอนนะครับกองคาร์บอนจะมีหน้าที่ในการตัดคอลีนนะครับตัวหลักเลยกองคาร์บอนเนี่ยเอาไว้ตัดคอลีนตัดสีตัดกลิ่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นกองชั้นแรกต่อไปปุ๊บก็จะเป็นสารกองแอนตราไซต์นะครับแอนตราไซต์เนี่ยจะมีหน้าที่ในการตัดพวกตะกอนนะครับพวกสารแขวงลอยอะไรต่างๆนะครับที่มากับตัวน้ำดื่มที่มากับตัวน้ำประปาเนี่ยก่อนมาถึงระบบกรองของเรานะครับแล้วก็ถังสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกองแมงกานีสนะครับก็คือเป็นสารกองสนิมเหล็กนะครับมีหน้าที่ในการเหมือนก็คือถ้าเกิดท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลเนี่ยมันจะแก้ได้ด้วย2 อย่างนะครับ1คือการใช้เรซินกับกองเกลือนะครับแต่ว่าคู่นี้มันจะเปลืองพื้นที่มากแล้วก็มูลค่าสูงนะครับเราก็มาใช้เป็นตัว แมงกานีสแทนนะครับถือว่าโอเคมากๆสำหรับ4ตัวนี้นะครับตามเริ่มต้นด้วย PP นะครับตามด้วยคาร์บอนนะครับตามด้วยแอนาไซต์แล้วก็แมงกานีสนะครับทั้งหมด4ชุด1แท่งกับ3ถังนะครับวันนี้ก็ทำให้คุณโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกคุณโอว่าคุณโอลองดูนะคือตรงนี้ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของพี่นันโดยตรงในการปรึกษาเรื่องน้ำดื่มนะครับแต่ว่างานติดตั้ง งานท่องานข้อต่อพี่นันทำให้สวยงามตามแบบ NC Team Service ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูผลจากคุณโอนะครับแต่เบื้องต้นทราบมาจากแม่บ้านแล้วว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นมากๆเลยนะครับฟังแล้วเราก็รู้สึกชื่นใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโอนะครับที่ไม่ว่าวันนี้วันไหนยังใช้บริการ NC Team Service ของพี่แดนดังเดิมขอบคุณมากครับปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งปลาแฮปปี้